ำหรับหัวข้อเทศวันนี้จะพูดถึงชนะแต่แพ้หลวงพ่อทูลท่านสอนว่าคนฉลาดจะไม่เที่ยวไปพยายามเอาชนะคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการเถียงกันต้องเถียงให้ชนะได้เปรียบเสียเปรียบเราต้องได้เปรียบหรือว่าแม้กระทั่งลงไม้ลงมือสู้กันก็ต้องชนะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกันก็ต้องชนะแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าคนที่ชนะคือคนที่โง่เพราะว่าเมื่อเราชนะแล้วเราก็มารู้สึกผิดในภายหลังแล้วก็มีกรรมที่ต้องมาชดใช้กับเขาแล้วเขาก็หมายหัวเราด้วยแต่ในความเป็นจริงคนที่มีความสามารถแต่ยอมแพ้คนนี้จะรอดเมื่อยอมแพ้ได้แล้วก็ไม่เป็นที่หมายตาของใครเมื่อเรายอมแพ้ก็ไม่มีอะไรที่เราต้องมาอับอายในภายหลังเมื่อยอมแพ้เขาก็ลืมเราไปแล้วเขาก็ไม่คิดอะไรกับเราแล้วก็รอดพ้นไปแล้วก็ไม่มีกรรมที่ต้องชดใช้โลกนี้เขาสอนให้เราเอาชนะโลกนี้ก็สอนให้เราเด่นให้เราถ่ายรูปเยอะๆให้เราแชร์เยอะๆให้เจอไลค์เยอะๆแต่เขาไม่เคยบอกเรานี่ว่าใครที่เขาจะตามทำร้ายเราเขาก็ตามจากพวก Facebook พวก LINE พวกอะไรของเราได้เขาไม่บอกนี่ว่าคนจะเอาข้อมูลที่เราพูดไปมาทำร้ายเราในภายหลังเขาไม่บอกนี่ที่ว่าอายกับเสียหน้าก็เพราะว่า Facebook เพราะ LINE เพราะโซเชียลเขาไม่บอกเราแต่ในความเป็นจริงเราไม่จำเป็นต้องไปฝืนโลกเปลี่ยนโลกเราจำเป็นแค่ปฏิบัติตัวของเราเองลองคิดดูอีกอย่างหนึ่งว่าบางทีเราเห็นคนอื่นไม่เป็นเหมือนที่เราต้องการนี่ก็เรียกว่าการเอาชนะเหมือนกันพยายามที่จะไปเปลี่ยนเขาไปปรับปรุงเขาไปทำให้เขาเป็นอีกแบบนึงเมื่อเราทำอย่างนั้นปุ๊บเขาก็เสียใจเขาก็ไม่พอใจแล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเขาเองเราเองก็รู้สึกว่าเรารังแกเขาแกล้งเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ต่อกันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาเป็นแบบที่เขาต้องเป็นแม้กระทั่งเราอึดอัดใจแต่เรายอมแพ้เรายอมเจ็บอยู่คนเดียวเรายอมที่จะอดทนอยู่คนเดียวแล้วแก้ไขฝ่ายของเราเองก็ทำให้เราไม่มีกรรมต่อเขาไม่มีเรื่องราวให้เขาช้ำใจเสียใจแล้วทุกคนก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขดังนี้ขอให้พวกท่านไปคิดดูต่อว่าการชนะอะไรบ้างวันๆที่ทำให้เราต้องเจอทุกข์อะไรบ้างเพราะว่าหลวงพ่อท่านสอนว่าการเอาชนะคนอื่นเป็นการแพ้แต่การเอาชนะตัวเองเป็นการชนะขาด